สวัสดีครับพบกับหลันล้อชานอลและนี่คือช่วงบอยซ่าแคสเกมวันนี้เราอยู่กับกันอัพโมบายนะเกมนี้เป็นเกมแนวสร้างฐานนะครับแล้วก็ส่งกองกำลังของเราไปรบกับศัตรูหรือไม่ก็ตั้งแนวรับเพื่อรับมือการโจมตีของศัตรูเนาะนะครับเป็นเกมที่บอกได้เลยว่าเล่นแล้วติดมากนะครับเล่นแบบเมื่อคืนเล่นยันตี2เลยทีเดียวนะโอเคเรามาดูตัวเกมกันก่อนนะครับตัวเกมพอเปิดมาเนี่ยเขาก็จะมีพวกฐานทัพขึ้นมาให้เราสร้างและอัปเกรดนะครับก็คือจะมีฐานใหญ่นะครับฐานใหญ่มันก็จะสามารถผลิตนู่นนี่นั่นได้นะครับตามที่เกมได้วางไว้นะครับทรัพยากรของเรามันก็จะมีกระสุนนะครับมีน้ำมันมีทองมีเพชรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือพอเวลาเล่นผ่านด่านไปเงี้ยมันก็จะดรอปไอเทมต่างๆมานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างผมได้ผ่านด่านมามันก็จะได้ไอเทมใช่ไหมเราก็มากดรับไอเทมตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้ามันจะมีช่อง inventory ช่องใส่ของเนี่ยถ้ามันเต็มเนี่ยนะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะรับพวกนี้ได้นะเขาก็จะบอกว่าที่เก็บทรัพยากรเต็มนะครับถ้ากดรับปุ๊บมันก็จะทองเราก็จะหายไป 2,000 เนี่ยใช่ไหมนะครับมันข้อดีนี้ก็คือเกมมันเป็นภาษาไทยเนาะมันทำให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับเรามาดูในส่วนของทีละหน้าจอแล้วกันไอ้พวกนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างและอัปเกรดเนาะเป็นโรงผลิตอาวุธเนี่ยมันผลิตทรัพยากรได้เท่านี้ต่อชั่วโมงอะไรก็ว่ากันไปเนาะนะครับเมืองทองนะครับเมืองทองก็ผลิตทองได้ 3,000 นะครับ400ต่อชั่วโมงเนี่ยก็จะมีปั๊มน้ำมันอันนี้ยังหาทุนไม่พอในการซื้อนะยังไม่มีนะครับโอเคนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่พักทหารนะครับที่พักทหารผ่านศึกนะพวกทหารผ่านศึกนี่เขาก็จะมีการสร้างพวกแนวป้องกันอะไรต่างๆได้นะครับก็ยังอัพไม่ได้เลยอ่ะเราไปดูวิธีการเล่นกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่าเราอัพอะไรกันได้บ้างนะครับก็ไปที่สงครามเลยนะครับสงครามมันก็จะมีแมปให้เลือกนะก็คืออันนี้ก็คือบุกเขานะครับอันนี้ก็คือตั้งแนวรับนะครับแล้วพอเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะปลดล็อกเรื่อยๆเนาะผมเล่นมาจนถึงซอมบี้เนี่ยซอมบี้นี่ก็สนุกดีนะครับเป็นการตั้งแนวป้องกันของซอมบี้เนาะอ่ะโอเคไปดูวิธีการเล่นกันก่อนนี่ผมก็ผ่านมาหลายแมปแล้วนะครับเราจะมีทหารช่วงแรกเราจะมีทหารอยู่แค่3ตัวนะครับก็คือไอ้คนปืนเนี่ยนะครับแล้วก็คนเครื่องระเบิดนะครับแล้วก็หมอนะครับ3อย่างนะครับ3ตัวนี้สามารถอัพเลเวลได้นะแล้วก็อันนี้ก็คือท่าโจมตีพิเศษนะครับถ้าเราบุกเขาเนี่ยนะครับเราจะมาบนรถแบบนี้เนาะเราจะค่อยๆปล่อยทหารได้นะครับไอ้มือระเบิดเนี่ยถือว่าสำคัญเราจะมีพลังโจมตีพิเศษแบบนี้นะครับให้เอามาใช้ได้ถ้าเรายิงพวกถังน้ำมันให้ระเบิดอันนี้จะเป็นควันเนาะควันพิษควันพิษนี่มันจะหยุดยั้งไอ้พวกบังเกอร์พวกอะไรที่มีทหารนี่อยู่ได้พอปวดทีเดียวหมอนี่ก็จะช่วยคอยช่วยรักษาแล้วไอเทมมันจะดรอปในค่ายของศัตรูนะเมื่อค่ายศัตรูไอเทมดรอปเราก็จะได้ไอเทมนั้นมาด้วยการทหารผ่านศึกมีทหารผ่านศึกกี่คนโอเคน่าสงสารทหารผ่านศึก
ไอเทมมาเราก็จะกลับมาที่เดิมแล้วดูที่ว่าเราสามารถรับได้ทั้งหมดหรือเปล่าเก็บทั้งหมดอ่ะทีนี้เรามาดูว่าเราสามารถอัปเกรดทหารของเราได้หรือเปล่าเนาะจากในส่วนของที่เก็บของนะครับที่เก็บของเนี่ยมันก็จะมีทหารอยู่เนาะนะครับอันนี้ผมอัพเวลมาพอสมควรแล้วไอเนี้ยสำคัญสุดนะต้องหน่วยจู่โจมเนี่ยนะครับต้องอัพให้ได้เยอะๆนะแต่นี้ยังอัพไม่ได้นะครับทรัพยากรไม่พอนะถ้าเราเก็บไอเทมต่างๆมานะมันจะสามารถที่จะมาใส่ได้ตรงนี้ด้วยนะเป็นพวกเสื้อเกราะพวกเพิ่มการโจมตีเพิ่มการป้องกันอะไรเงี้ยนะครับสามารถใส่ได้ใส่ทหารได้ทุกตัวเลยอัพเกรดไม่พอสักคนเกรดไม่พอเราก็ต้องไปลุยด่านเก็บทรัพยากรเรื่อยๆจนกว่าจะพอครับโอเคไปอีกสักด่านหนึ่งเราต้องรีบดอเอาทหารออกก่อนเลยมือระเบิดนี่ตรงบังเกอร์เนี่ยถ้าเราโยนควันพิษเข้าไปเนี่ยเราจะสามารถหยุดไอ้พวกทหารที่อยู่ในบังเกอร์ได้บึ้มบั่มดิมีหมอมาด้วยนะเพราะหมอจะได้คอยฮีลด้วยอ่ะเรามาดูในส่วนของเกมป้องกันมั่งนะครับเกมป้องกันเนี่ยนะครับเกมอีตัวเกมเนี่ยเขาก็จะให้คุณสามารถสร้างแนวป้องกันต่างๆได้เนาะนะครับโดยการสร้างจากตรงนี้นะตอนนี้นี่ผมสร้างไปหมดโควต้านะครับเหลือแต่ไอกำแพงนี่ที่ยังไม่ได้สร้างเนาะนะครับก็สิ่งที่เขาให้สร้างก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นป้อมปืนนะครับป้อมปืนสำหรับยิงนะครับแล้วก็มันจะมีป้อมสไนเปอร์นะครับสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ป้อมสไนเปอร์ก็เอาไว้สำหรับจัดการพวกทหารเนาะแล้วก็ประมาณนี้นะครับเอาไว้จัดการเอาไว้ยิงพวกศัตรูนะเราสามารถที่จะย้ายที่ได้ครับกดแก้ไขนะครับมันจะมีการให้อัปเกรดนะนี่เราสามารถที่จะอัปเกรดได้อันนี้อัปเกรดได้ครับโอเคอัปเกรดได้นะครับแล้วก็4นาที50
7วินาทีใช่ไหมเราสามารถที่จะเร่งนะเร่งเวลาได้นะครับโดยการใช้เพชรเนาะโอเคพอเร่งเวลาปุ๊บมันก็จะสร้างเสร็จทันทีจะเป็นอันอัปเกรดที่รวดเร็วเราย้ายไปหน่อยได้ไหมเนี่ยได้ได้โอเคยืนยันมาลองดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองเล่นด่านนี้ดูว่ามันสามารถที่จะเอาชนะมันได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อวานผมเล่นแล้วแพ้เนาะมันแข็งแกร่งมากโอเคนะครับด่านป้องกันก็คือด่านนี้โอเคไปเลยเพิ่มได้แต่ไม่มีให้เพิ่มเดี๋ยวนะเพื่อนพลไปเลยจ้ะโอเคนะครับถ้าเป็นด่านป้องกันเนี่ยเขาจะปล่อยทหารออกมาเองนะเราสั่งไม่ได้นะครับเราทำได้แค่โจมตีตรงนี้เนาะมันส่งหมอออกมาด้วยเล่นไปดีเล่นไปดีของมันก็จะมีนี่เหมือนกันนะครับมีเขาเรียกอะไรมีจรวดมาโจมตีเราเหมือนกันนั่นไงเอาระเบิดควันไปทีโอ้พลาดไปไหนนั่นแหละโดนอีกแล้วด่านนี้แข็งขึ้นเครื่องบินจริงระเบิดยังไม่รอดดูมันเยอะอะเยอะเกินทีเดียวป้อมระเบิดนี่ก็ไม่ไหวนะเล่นหมอก่อนหมอหมอพีชีพยิงใหม่แล้วเสร็จโอ้ยฟันพิษต้องให้เข้าระยะยิงดีแล้วมันจะถ่วงเวลาได้แป๊บหนึ่งโอ้โหเล่นยิงกันแบบนี้หมดแล้วนี่ไม่มีป้อมปืนแล้วหมอกับคนบาซูก้าเอ้ยคนระเบิดมาแอะโอ้ชนะแฮะโอเคได้ข่าวเดียว จัดการทหารพันศึกไม่ต้องจัดการ
เราอัปเกรดอาคารไปเนี่ยมันก็จะมีปลดล็อกโหมดใหม่ๆมาเรื่อยๆเนาะลงรถหมดทรัพยากรหมดจ้าพร้อมใช้เกียรติรั้วโอเคอัพได้ยังไม่ได้โอเคเราไปดูโหมดซอมบี้กันแหมโหมดซอมบี้โหมดซอมบี้นี่เราต้องรักษาฐานที่มั่นของเราไว้ฐานลาบสำคัญสุดซอมบี้แพ้ควันอันนี้ต้องระวังนะพลาดเนี่ยมันโดนเราด้วยแทนควันแทนฝุ่น PM 2.5 นี่ตัวอะไรเก็บมันก่อนใช่ไหมนะแต่ก็โอเคได้รางวัลมาก็ถือว่าโอเค อ่ะเดี๋ยวลองโหมดใหม่เมื่อกี้ดีกว่าที่มันปลดล็อกมามีอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูอะไรนี่อ่ะเอาไม่ใช่แหกคุกมาไม่เคยเล่นอ่ะแหกคุกเป็นยังไงเขี่ยเพิ่มทหารเข้าไปเพิ่มตัวโจมตีเข้าไปเอ้าโดนเพื่อนด้วยโถแม่กุญแจI'm gonna go.
กุญแจแล้วไม่มีที่ปล่อยอ๋อนี่ไงเฮ้ยพวกนั้นไปไหนกันล่ะทำอะไรกันทำไม่มีตัวให้กุญแจแล้วด้วยแกมันไม่ครบของนี่มาแก๊งแหกคุกโอเคเออก็สนุกดีได้ได้ทรัพยากรมาแล้วก็มาอัปเกรดนะครับได้เพชรได้ทองได้อะไรมาก็เอามาอัปเกรดนะแต่ที่สำคัญนะพยายามอัปเกรดตัวละครให้มันแข็งแรงก่อนนะครับพอตัวละครเราแข็งแรงปุ๊บเนี่ยเราก็จะลุยด่านง่ายขึ้นแหละนะครับถ้าพวกเมืองแข็งแรงแต่ว่าตัวละครอ่อนแอก็ไม่ค่อยเวิร์กเหมือนกันนะครับก็พยายามรวบรวมทรัพยากรมาเนาะก็สนุกดีนะครับเกมนี้ก็ใครว่างๆเนี่ยนะครับอย่างวันอาทิตย์แบบนี้ไม่มีอะไรทำไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยก็ลองโหลดมาเล่นดูได้นะกับกันอัพโมบายนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันเข้าไปดาวน์โหลดกันง่ายๆเนาะโอเคนะครับสำหรับการรีวิวเกมวันนี้ก็ไว้แค่นี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะไปละ